อ้าวเลือกอะไรดีอ่ะหืมเลือกอะไรดีอ่ะตอนนี้โลกใบนี้เนอะเราก็อยู่กันอย่างมีความสุขน้อยลงไปเนอะไม่ว่าจะเรื่องของอากาศนะเรื่องของอากาศเมื่อวานนี้ยังร้อนอยู่เลยเนาะเรายังเปิดพัดลมกันเมื่อวานนี้ขึ้นไปให้สินเขาโอ้ยเหยาะร้อนเปิดกันพัดลมกันเยอะแยะไปหมดเนาะวันนี้ก็ฝนตกอากาศก็เย็นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เรื่องของร่างกายก็เนี่ยแหละจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ตรงนี้ด้วยเนาะอุณหภูมิอาหารกรรมจิตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาหารของกายพวกนี้ถ้ามันไม่เป็นอาหารที่ไม่ดีร่างกายเราก็เป็นทุกข์นั่นแหละนะมันทุกข์จิตก็เหมือนกันธรรมะก็คืออาหารของอาหารกายธรรมะก็คืออาหารจิตนั่นแหละนะจิตก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราได้แต่สิ่งที่ไม่ดีนะเรามีแต่ความโลภความโกรธความหลงมีแต่ความอยากนะอุปทานที่มันเป็นอาหารของเราเนาะมันเกาะกินเกาะกลุ่มตัวเราเองเนี่ยนะมันไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติเนี่ยนะไอ้ตัวเนี้ยตัวกิเลสตัวตัณหาตัวอุปทานนะเราก็สลัดมันไม่ออกอาหารจิตอาหารมันก็จิตเราก็แย่เกิดความเศร้าหมองหดหูนะแล้วก็ตกต่ำไปตกต่ำไปรักษาภูมิแห่งความสุขไว้ไม่ได้นะโลกมนุษย์เนี่ยยังเอาไว้ไม่อยู่เลยเนาะก็ไปอยู่ในอบายภูมิกันเยอะแยะไปหมดมากกว่ามนุษย์น่ากว่าสัตว์บนโลกนี้เนี่ยอยู่ในอบายภูมินะเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกกันนะตอนนี้ไอ้โลกใบนี้มันเป็นธรรมดาของมันมันเป็นตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้วก่อนพุทธเจ้าอีกเขาเรียกว่ามันมีทั้งพุทธเจ้าก็พูดถึงเรื่องธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลเห็นไหมท่านก็พูดถึงเรื่องธรรมชาติที่เป็นฝ่ายบาปนะเป็นฝ่ายบาปที่เป็นทุกข์ธรรมชาติที่เป็นฝ่ายบุญที่เป็นสุขนำสุขมาให้นะนำสุขมาให้แล้วก็ชี้ให้เห็นถึงสองอย่างนะก็เรียกว่าธรรมะนะก็เรียกว่าธรรมะแล้วก็จะเห็นที่เห็นถึงว่ามนุษย์สัตว์โลกเนี่ยเกิดเวียนว่ายตายเกิดมาเนี่ยนะก็มีแต่ทุกข์นั่นแหละมีแต่ทุกข์เพราะว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายทุกข์มันก็คือทุกข์นะเป็นทุกข์เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็เป็นทุกข์อยู่งั้นจะทำยังไงนะทำไงดีก็ไม่รู้วิชามครอบงำก็ไม่รู้จะทำยังไงนะดูเรานั่งดูบางทีเราเห็นเราก็วิ่งหาสุขกันเนี่ยเพราะว่าเราจะหนีทุกข์กันนะเนาะวิ่งหาสุขทีเราก็คิดว่าทางโลกนะเอาสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวสุขแป๊บเดียวเราก็เอาแล้วเห็นก็ขอให้สุขก่อนทำทุกอย่างเพื่อจะให้สุขแต่เราก็หนีไม่ได้ทักทีนะก็หนีไม่ได้ก็ไม่รู้จะหนีกันยังไงเนาะก็เกิดทุกอย่างเกิดขึ้นนึกว่าถ้ามีลาภแล้วมียศแล้วถ้ามีแล้วมันจะคือความสุขนะมันก็คือความสุขแล้วเราก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ลาภให้ได้ยศก็แล้วนะเสร็จแล้วก็ไม่เห็นสุขสักทีเห็นก็ร้องห่มร้องไห้กันขี้โมกโป่งนะเห็นก็ยังทำลายกันยังจี้ยังป้นกันยังทำลายกันนะทุกอย่างก็เพื่อหาลาภหายศแต่ก็ยังสุขไม่ได้อีกมีแล้วก็สุขไม่ได้นะทำลายกันด้วยวาจานะพูดให้ร้ายป้ายสีปลุกระดมกันอะไรกันนะทำลายกัน
ทำร้ายด้วยร่างกายนะไปทำลายกันทำลายชีวิตกันมั่งทำลายทรัพย์สมบัติกันมั่งนะทำลายกันใส่ของมึนเมากันควบคุมสติไม่อยู่นะคนละก็ไปทำลายกันทำลายตัวเองทำลายผู้อื่นเบียดเบียนกันอยู่อย่างเงี้ยนะเบียดเบียนกันอยู่ถึงขนาดที่อาหารทางจิตก็เปลี่ยนไปนะเราก็คอร์รัปชันกันโกงกันทำลายกันฆ่ากันทุกอย่างอ่ะเนาะนั่นโลกใบนี้มันถึงร้อนขึ้นร้อนขึ้นเรื่อยเราก็อยู่กับมีความสุขยากขึ้นยากขึ้นนะแต่ถามว่ามันเพิ่งเป็นไหมโอ้มันเป็นมานานแล้วเป็นล้านล้านปีมาแล้วมันเปลี่ยนแปลงกันมาแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นรอบของมันนะเปลี่ยนไว้มีก่อนสมัยพระพุทธเจ้าด้วยนะก่อนสมัยพระพุทธเจ้านั่นญาติพี่น้องท่านยังแย่งลาภแย่งยศกันเลยไหมเจ้าแย่งกันเจ้าก็ออกมาบวชออกมาอะไรก็เพื่อที่จะมาศึกษามาเล่าเรียนมาเออไอ้อย่างนี้มันทุกข์นะจะออกจากทุกข์ได้ยังไงใช่ไหมนั่นก็จะมีถึงทำที่เป็นกุศลทำที่เป็นอกุศลใช่ไหมไอ้ทำที่เป็นอกุศลก็คือเรื่องของทางโลกเนี่ยที่เราเห็นเราวิ่งหากันอยู่อร่อย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 ต่อรูปมั่งอร่อยอร่อยต่อเสียงมั่งอร่อยอร่อยต่อกลิ่นมั่งแม้ไปยึดไปติดมาหมดอร่อยอร่อยต่อรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเย็นมั่งร้อนมั่งอ่อนแข็งมั่งอะไรเนี่ยเนาะก็สัมผัสแม้แต่นั่งอากาศเย็นแล้วก็สัมผัสเย็นใช่ไหมเราก็สัมผัสเย็นว่าบางทีก็ไม่ชอบบางทีก็ชอบร้อนก็ชอบหรือไม่ชอบนั่งอยู่แข็งมั่งนั่งอยู่อ่อนมั่งจิตมันก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสนะแล้วก็อร่อยอยู่กับพวกนี้ก็มันก็นำพาเราทำให้จิตใจเราก็ตกต่ำไปแล้วก็ออกไม่ได้ทั้งที่เรามีศาสนานะมีธรรมะมีพุทธศาสนามีศาสนาเป็นที่พระเจ้าสอนเราไว้ให้เราไว้นะเราก็เป็นชาวพุทธชาวพุทธชาวพุทธก็เป็นพุทธแต่ทะเบียนบ้านกันใช่ไหมบางทีก็เราก็เข้าไม่ถึงแล้วเราก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เป็นสังคมโลกที่เขาทำกันเนี่ยแหละนะก็มีแล้วก็เสพอร่อยอร่อยกันทางเทคโนโลยีนะทางเทคโนโลยีมองทางสื่อมองอะไรมองนะเราขาดเนี่ยสิ่งอันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าถึงสอนให้เราให้มีปัญญาให้มีปัญญาเราขาดตัวนี้ให้มีปัญญาปัญญาเข้าไปรู้สิ่งเหล่านี้นะแล้วก็ไปรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรผิดนะไอ้ตัวปัญญาตัวนี้ก็เป็นตัวที่สำคัญนะก็สำคัญแต่ก่อนที่จะถึงปัญญาเนี่ยมันก็ต้องมีองค์ประกอบอีกเยอะแยะนะจะต้องมีสติมีสมาธิมีศีลนะอย่างนั้นพุทธศาสนาก็เลยสอนเรื่ององค์ประกอบที่จะทำให้เกิดความหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้นะที่ต้องไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้นะกันมาติดคุกติดตารางบางคนก็น่าสงสารนะไปเป็นขอทานมั่งนะไปเป็นนะก็เกิดมาก็ไม่เหมือนกันเพราะมีกรรมกรรมคือการกระทำนั่นแหละทำดีมาทำไม่ดีมานะงั้นธรรมะเนี่ยธรรมะโดยสรุปแล้วก็คือเมื่อกี้ครูพระอาจารย์หมีท่านก็พูดไว้เรื่องเจตนาเจตนาการออกเจตนาที่จะออกจากสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีเนี่ยก็คือมีข้อปฏิบัตินะที่จะออกจากสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นบาปหรือความชั่วต่างๆเนี่ย ก็ด้วยศีลนี่แหละใช้ศีลเป็นข้อปฏิบัตินะข้อปฏิบัติด้วยศีลแล้วก็มีแล้วก็กระทำความดีกระทำความดีก็ใช้เจริญมรรคแปดใช่ไหมเจริญมรรคแปดเจริญมรรคแปดแล้วก็เจริญพรหมวิหารสี่กันใช่ไหมเจริญพรหมวิหารสี่ก็เรียกว่า
เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพวกนี้เนี่ยทำเนี่ยทำเจริญถ้าเราพวกอะไรอย่างพวกเราเนี่ยพวกเรากำลังมาทำนะพวกเรากำลังมาเจริญมรรคแปดกันมรรคแปดคือทางปฏิบัติที่ดับทุกข์เนี่ยนะทางเนี้ยทางปฏิบัติที่ดับทุกข์มาเจริญพรหมวิหารสี่กันใช่ไหมแล้วก็ทำจิตใจจิตใจทำไงจิตใจให้มันให้ขาวให้บริสุทธิ์ผุดพองนะแล้วก็อันนี้เป็นทางนะเป็นหลักใหญ่ๆของธรรมะนะของศาสนาใช่ไหมศาสนาก็สอนให้เรารักษาศีลกันใช่ไหมแล้วก็ภาวนากันใช่ไหมงั้นรักษาศีลเนี่ยบางทีเดียวศีลก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะออกจากความชั่วทั้งปวงนะจะโดยข้อศีลข้อไหนดีนะศีลก็ยังมีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ข้อนะก็อยู่ที่พวกเราเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยนะเรายังครองเรือนอยู่ก็มักจะใช้ศีล5กันเป็นเครื่องอยู่ใช่ไหมเป็นเครื่องอยู่แต่ศีล5เนี่ยก็ยังอยู่ในกามาวจรนะยังอยู่ในกามาวจรก็คือยังเสพกามอยู่ยังมีเรือนมีคู่อยู่นะศีล5นี่ก็อย่างน้อยๆก็อย่างน้อยๆก็เป็นเทวดานะอยู่ได้เป็นเทวดา6ชั้นนะยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะยังทำดีบ้องทำชั่วบ้องนะทำบุญแต่ทำบุญชาตินี้ทำบุญมากก็ได้ไปเป็นเทวดาไปเป็นเทวดาแล้วก็เทวดาก็ยังอยู่ในกามนะยังสามารถจะทำชั่วได้นะบางทีก็ต้องตกออกมาอีกนะก็มีศีล8นะศีลของผู้ที่ปรารถนาจะออกจากกามแล้วเห็นไหมอย่างพวกเราเนี่ยนะออกจากกามมาถือพรหมจรรย์กันศีล8มองศีล10ศีล227มองนะมาถือพรหมจรรย์กันปรารถนาออกจากกามแล้วก็ศีลก็แปลว่าเย็นนะปรารถนามาดับทุกข์กันนะมั้ยเพื่อให้เย็นเพื่อให้สบายใช่มั้ยนะเพื่อให้จิตไม่มีศัตรูไม่มีนะไม่ต้องมานั่งแบกนั่งหามเรื่องครอบครัวเรื่องเรือนแล้วเนาะอย่างเงี้ยเนาะตัวเนี้ยแหละตัวหนักที่เราแบกกันอยู่นะศีลก็แปลว่าเย็นแปลว่าปกตินะศีลก็แปลนะศีลน่ะนะศีลก็แปลว่าข้อปฏิบัติที่จะละความชั่วอย่างเงี้ยนะศีลเนี่ยนะเราก็มาอย่างพวกเราก็ปรารถนาออกจากกามมาถือพรหมจรรย์กันนะมาละแล้วก็ควบคุมไปถึงการฉันเห็นไหมการฉันด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวเห็นไหมการละเล่นดูการละเล่นการแต่งเนื้อแต่งตัวนะเราก็ควบคุมไปแม้แต่ที่การอยู่การอาศัยนะก็ไม่ให้นอนบนเตียงนะนอนบนเตียงนั่งบนเตียงนั่งที่นอนหนานอนที่นอนหนาอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นบุญนะก็เป็นบุญใช่ไหมเป็นก็ถือว่าขัดเกลากิเลสของเรานะก็เป็นบุญก็ถือว่าศีลเนี่ยก็ทำให้เราออกจากความชั่วได้ใช่ไหมเรื่องกินเนี่ยถ้ากินไม่เป็นนะฉันไม่เป็นนะก็เป็นทุกข์ฉันไม่เป็นเป็นทุกข์แต่งเนื้อแต่งตัวไม่เป็นก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์หมดนะนะก็บางทีเราก็ฉันมันหมดนะฉันทั้งหมดเลยนะฉันยี่ห้อฉันสถานที่นะฉันมันบวกมาในอาหารหมดนะอาหารก็เป็นโรคมีแต่โรคทั้งนั้นนะมีแต่ยาทั้งนั้นนะทุกอย่างนะฉันให้เป็นฉันก็ฉันก็แบบฉันให้ป้องกันโรคฉันรักษาโรคนะก็ฉันให้เป็นไม่ใช่ฉันให้เป็นโรคที่เราฉันอยู่ว่านี่ฉันเป็นโรคแล้วฉันแล้วก็ไปรักษาโรคกันไปหาอยู่หายารักษาเนาะนะเนี่ยก็มีเป็นทุกข์ทั้งนั้นน่ะเนี่ยละเรื่องของทุกข์มันไม่เป็นเรื่องของถ้าเราฉันเป็นมันก็เป็นเรื่องของดับทุกข์เรากำลังดับทุกข์ใช่ไหมฉันเป็นเราแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นรู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวเนอะไม่ติดสังคมไม่ติดความทันสมัยอะไรต่างๆเนอะไม่แบรนด์เนมไม่แบรนด์เนมไม่แฝนอลุงตรงนังอะไรหมดแฝนเอนูในนี่ประดับเครื่องประดับมองเนื้อใส่น้ำหอมใส่ของหอมมอง
ติดหนังติดละครใช่ไหมติดเสียงติดนะพวกเนี้ยก็เรียกว่าเรากำลังดับทุกข์ใช่ไหมเรากำลังดับทุกข์เรากำลังขัดเกลากิเลสของเราเห็นไหมทางของเราเนี่ยเรากำลังออกจากความไม่ดีเห็นไหมปรารถนาจะออกอย่างพวกเราเนี่ยมาถือศีลกันนี่คือผู้ปรารถนานะตั้งใจจงใจผลมันก็ดีผลก็ดีเห็นไหมผลลัพธ์มันก็ดีเราไม่ติดในที่นอนเราไม่ติดสถานที่เราไม่ติดพันชนะเราไม่ติดอะไรพวกนี้เป็นบุญทั้งนั้นนะเป็นบุญเป็นการดับทุกข์ของเรานั่นแหละที่เราเสทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็พวกนี้มันรวมอยู่ในความทุกข์นั้นเราจะต้องกินดีภาชนะดีที่นั่งดีที่สถานที่ดีนะแม้แต่จะนอนจะนั่งก็ต้องดีๆอีกเห็นไหมนั่นเราแบกมันไว้หมดแบกขันห้ามันถึงเป็นของรอดเป็นทุกข์นั่นแหละเราไปแบกมันไว้หมดเองนั่นพระเจ้าก็ทรงสอนให้เราแล้วทำสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทุกข์ก็เป็นสุขนะเป็นสุขสุขไปตลอดชีวิตเลยชาตินี้ถึงชาติหน้าสุขไปจริงๆนะไม่ใช่สุขอย่างที่เราปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นแค่สุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวสุขประเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วนะทุกข์อีกแล้วแต่สุขของพระเจ้านี่สุขจริงๆสุขจริงๆอานิสงส์ของการรักษาศีลกันนะสุขไปนะดังนั้นว่าลาภยศก็มีจริงๆนะมีจริงๆลาภยศนะมีชาตินี้ไปถึงชาติหน้านะรู้จักรักษารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ไปเห็นมั้ยทําบุญทําทานเห็นมั้ยบุญกับบาปนั้นที่ติดเราไปนะถ้าเป็นสิ่งของเป็นวัตถุมันไปกับเราไม่ได้ถูกมั้ยไอ้ลาภยศมันก็ไปกับเราไม่ได้เราก็รู้จักให้รู้จักช่วยเหลือกันทําทานกันช่วยกันสังคมของมนุษย์ก็ดีขึ้นใช่ไหมไม่ใช่สังคมที่จะเอาเปรียบกันนะรู้จักช่วยเหลือกันใช่ไหมดับทุกข์ก็ดับจริงๆนะไม่ได้ไปบนบานศาลกล่าวขอให้ฉันเป็นอย่าเป็นนั่นอย่าเป็นนี่นั่นไอ้นี่ดับจริงๆใช่ไหมเพราะเราละจากความไอ้ความชั่วนี่แหละมันเป็นเหตุแห่งทุกข์นะพอเราเจตนาจะละจากความชั่วมันก็ดับทุกข์ได้ทุกข์มันก็ไม่เกิดกับเราใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของความปรารถนาที่จะละความชั่วนะแต่ในเรื่องของมากระทำความดีแหละนะกระทำความดีเจริญมรรค8เจริญภูมิวิหาร4ทําไงเจริญมรรค8เนี่ยโอ้โหใครก็พวกเรานี่มาเจริญมรรคนะใช่มั้ยจะมามีความเห็นชอบที่เห็นชอบในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนเรานะสอนให้เรารู้เรื่องของอริยสัจ4เรื่องทุกข์เรื่องเหตุแห่งทุกข์และเรื่องทางปฏิบัติที่ดับทุกข์เมื่อเราได้ศึกษาเรื่องทุกข์แล้วเห็นความเป็นจริงว่าไอ้ทุกข์เกิดจากความโลภความโกรธไอ้ทุกข์ก็เกิดจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์เท่านั้นนะทุกข์เกิดจากความไม่สบายกายความไม่สบายใจนะความคับแค้นใจนะทุกข์เกิดจากของที่เราจากของรักทุกข์เกิดจากอยู่กับของที่ไม่รักนะมันก็ทุกข์ใช่ไหมเกิดเราก็เห็นความทุกข์ดับทุกข์แล้วก็รู้โอ้ดับทุกข์ก็ดับความอยากเหตุแห่งทุกข์ก็เรียกว่าเหตุแห่งทุกข์ก็คือความอยากนะความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอยากในกามอยากได้นั่นได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ไม่อยากได้มั่งไม่อยากเป็นนะทุกดับทุกก็ต้องดับที่กิเลสอีกใช่ไหมเหตุแห่งทุกข์กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละตัวกิเลสดับตัณเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัวตัณหาตัวกิเลสตัวตัณหานี่เองเห็นไหมเข้ามารู้เห็นทำให้แจ้งดับทุกข์ก็ทำให้แจ้งเหตุแห่งทุกข์ก็ต้องละมันใช่นะละแล้วก็
ดับทุกข์ก็ต้องทำให้แจ้งทำได้แจ้งในกิเลสในตัณหานี่แหละในอุปทานนะดังนั้นเราก็เจริญมรรคแปดทางปฏิบัติที่ดับทุกข์เห็นไหมนี่เขาเรียกว่ามีความเห็นชอบเห็นในสิ่งที่พอเห็นชอบแล้วเราก็เข้ามาประพฤติมาปฏิบัติกันเห็นไหมแล้วก็ดำริก็ดำริชอบก็คือดำริเนี่ยเห็นไหมก็อย่างนี้เราก็มังดำริชอบแล้วดำริออกจากกามดำริออกจากการอาฆาตพยาบาทกันดำริออกจากการเบียดเบียนกันเนี่ยเห็นไหมดำริชอบพวกเราก็มาถือศีล8นี่ก็เป็นผู้ดำริออกจากกามใช่ไหมถือศีล นี่ก็เป็นผู้ที่จะไม่อาฆาตพยาบาทเขาไม่เบียดเบียนเขานะก็ถือว่าเราอยู่ในมรรคแล้วเห็นไหมเราก็เจริญมรรคจากนั้นก็วาจาชอบใช่ไหมวาจาชอบก็คือเราก็มาไม่พูดจาที่ไปทำลายคนอื่นเขากันนะไม่ไปให้ร้ายป้ายสีเขาไม่ไปสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาพูดโกหกใช่ไหมให้คนอื่นเขาเสียหายก็ถือว่าใช้วาจาที่ถูกต้องเนี่ยมาก็มาศีลเนี่ยเห็นไหมมาถือศีลกันเนี่ยไหมมาศีลเนี่ยแหละนะจากนั้นเราก็มีการกระทำชอบนะเราไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปลักทรัพย์ไม่ผิดกะในกามเห็นไหมอันนี้ก็เป็นการกระทำชอบก็ศีลอีกนะเห็นไหมก็ศีลนั่นแหละเห็นไหมนี่เราคือผู้เจริญอยู่ในมรรคแปดก็ศีลอีกก็เรียกจากนั้นเราก็เลี้ยงชีวิตชอบเห็นไหมทำมาหากินไม่หลอกลวงเขาอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะใช้ชีวิตที่ไม่เบียดเบียนกันแล้วก็ยังต้องทำมาหากินก็ไม่เบียดเบียนกันด้วยนะอยู่ในศีลอยู่ในธรรมไม่เลี้ยงชีวิตโดยการหลอกลวงเขาเห็นไหมเดี๋ยวนี้เป็นยังไงทำกันได้ไหมเลยเนี่ยมักเจริญมักแปดกันเนี่ยไหมไม่ได้เห็นไหมก็คือมีแต่พวกเราเนี่ยไหมคนอยู่ข้างนอกก็ทำกันไม่ได้ต้องทำมาหากินกันไปใช้สัญชาตญาณกันไปเพื่อที่จะได้หากินมาทำทุกรูปแบบก็เรียกสัญชาตญาณของไม่ใช่ปัญญาญาณพวกเรานี่ใช้ปัญญาญาณนะกำลังจะใช้ปัญญาญาณกันอยู่ปัญญาญาณคือปัญญาญาณปัญญามีความเพียรชอบเพียรที่จะประหารกิเลสประหารสิ่งที่ไม่ดีที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยเนาะไม่ให้มันเข้ามาหาตัวเราเพียรที่จะอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ให้เข้ามาเพียรให้สิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในตัวเราเนี่ยนะเพียรทำลายมันประหารมันซะประหารสิ่งที่ไม่ดีเพียรที่จะให้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นก็เรียกว่านะภาวนาประทานคือไหมมาภาวนากันเนี่ยมานั่งภาวนากันสวดมนต์กันเนี่ยไหมมาสวดมนต์มานั่งสมาธิเดินจงกรมกันอย่างเงี้ยเนาะก็เกณฑ์เขาเรียกว่าภาวนานะก็เป็นทำให้มันเป็นนิสัยเป็นประธานเลยเป็นเอาเป็นประธานใหญ่ของเราเลยทำให้มากทำให้บ่อยทำจนประธานสิ่งดีๆมันก็เกิดกับเราอยู่กับเราอย่างนั้นก็อนุรักษ์มันไว้นะอนุรักษ์สิ่งดีๆนี้ไว้ก็หมั่นทำมันนะหมั่นทำให้สิ่งดีๆนี้เมื่อเกิดแล้วก็อนุรักษ์มันไว้ไม่ใช่พอสิ่งมาเข้าวัดเข้าวามา 2-3 วันแล้วนะแล้วก็ไม่อนุรักษ์ไว้แล้วก็ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วก็ไม่เข้าวัดเข้าว่าไม่เอาอะไรแล้วไม่ถือศีลไม่ภาวนาแล้วนะเนี่ยก็ไม่อนุรักษ์ไว้ใช่ไหมเราก็กลับไปเป็นพวกใช่ไหมไปเป็นอย่างเดิมใช่ไหมไปเป็นอย่างเดิมไปอยู่กับทางโลกยังอร่อยอยู่กับโลกใบนี้นะสังคมโลกมั่งนะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนี่ก็มีทางดีและทางไม่ดีสังคมก็มีทางดีทางไม่ดีนะเราก็ต้องดูมันใช่ไหมใช้ของที่เป็นประโยชน์พิจารณามันมีดาบสองคมมันนะแม้แต่สื่อเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะเราก็ต้องพิจารณาดูทางดีกับทางไม่ดีไหมแต่นี้ถ้าเราขาดสติขาดสมาธิขาดภาวนาแล้วเราจะไม่ทันใ
ไม่ทันทางโลกนะทางโลกเขาก็จะหลอกเราหลอกเราให้ตกอยู่ในห่วงของกิเลสนะจากนั้นก็ทำสติเนี่ยนะระลึกชอบเห็นไหมสติต้องทำให้สติเราเนี่ยมันไม่เข้มแข็งก็ต้องเจริญสติเห็นไหมระลึกชอบใช้สติระลึกไปในทางที่ดีนะสติเป็นอนุสติเป็นมหาสตินะไม่ใช่ระลึกไปอยู่ที่ทางโลกระลึกอยู่ที่หนังละครมั่งเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องครอบครัวมั่งเรื่องนู้นเรื่องนี้มั่งเอามาแบกระลึกอยู่อย่างเงี้ยพอเรียกระลึกไม่ชอบนะต้องระลึกให้ชอบสติถึงจะเรียกว่าระลึกชอบนะระลึกชอบกับระลึกอยู่ที่ไหนอยู่เป็นอนุสติเป็นสมาธิระลึกเป็นสมาธิก็เป็นอนุสตินี่ก็จะระลึกอยู่ที่พระพุทธพระธรรมมั่งพระสงฆ์มั่งเห็นไหมพระสงฆ์มั่งอยู่ในศีลมั่งอยู่ในทานมั่งเห็นไหมระลึกเนี่ยให้เห็นระลึกอยู่นะคุณของพระพุทธเจ้านะระลึกถึงพระธรรมสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนเรามีไหมระลึกถึงพระสงฆ์ผู้นำสิ่งที่พระธรรมมาเผยแผ่นะนะให้เราระลึกถึงศีลที่เราได้มาปฏิบัติได้มารักษาอยู่เนี่ยนะว่าศีลเราบกพร่องไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยนะระลึกถึงทานของทานที่เราได้ให้ได้ทำเนี่ยนะเราทำทานไว้แล้วเราก็ระลึกถึงคุณงามความดีระลึกถึงนิสัยใจคอของเทวดาเขาเห็นไหมเขามีเทวดาเขามีนิสัยยังไงเป็นยังไงเห็นไหมเราก็รู้โอ้เทวดาก็คือผู้ที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีทานมีศีลมีอยู่ในใจนั่นแหละก็คือเป็นเทวดาเห็นไหมก็เป็นเทวดาแล้วเป็นมีความสุขและอยู่ในภพที่เป็นความสุขเลยนะมีการระลึกมีความเนี่ยเขาเรียกอนุสติพวกนี้นะระลึกถึงความตายบางทีเรานะนั่งคิดถึงความตายของเราเห็นความตายเราโอ้ทุกนั่งดูลมดูความตายนะนะเห็นนั่งจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้คิดถึงความตายไว้นะนะพระเจ้าสอนให้เราพระเจ้านี่ท่านคิดถึงความตายตลอดทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็เราก็จะตายหายใจออกเราจะตายนะหายใจเข้าเราก็ตายเราจะตายอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาโอ้โหเป็นบุญนะเนี่ยบางคนบอกไปแช่งเนาะแช่งนะแช่งให้ตายยังไงเนาะเปล่าหรอกให้ระลึกโอ้ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเห็นไหมเราจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวรู้จักทำบุญทำกุศลไว้นะระลึกถึงไอ้กายเราเนี่ยนะมีแต่ของสกปรกของเน่าของเหม็นนะเห็นกายเราเนี่ยนะมีแต่ของสกปรกของนะผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นของสกปรกเนื้อเอ็นกระดูกต่างๆอะไรเนี่ยตายไปก็เราก็ไม่เอาแล้วนะเราก็บอกว่าเป็นของสกปรกมองยังไม่ตายเลยบางทีไอ้ผมตกไปในข้าวมั่งขนตกไปในข้าวในอาหารเราก็บอกไม่กินแล้วสกปรกแล้วเห็นไหมเราก็ต้องระลึกเห็นความเป็นจริงอย่างนี้นะนะเนี่ยอย่างเงี้ยระลึกอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นอนุสติสติเราก็เจริญขึ้นเข้มแข็งขึ้นแล้วก็สติก็เป็นอนุสตินะก็อยู่ในกุศลอยู่ในบุญอยู่ในกุศลเห็นไหมระลึกเป็นเรื่องของการดับทุกข์ทั้งนั้นเลยนะเป็นเหตุแห่งดับทุกข์หมดระลึกถึงระลึกถึงลมหายใจเห็นไหมเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเนี่ยนั่งระลึกนะระลึกถึงลมหายใจอยู่ตลอดเวลาลมนี่เข้าไปเนี่ยมันทำให้เราไปเวลาลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกหรือระลึกแบบลมเวลามันบ้างกายนี้ลมนี่ไหมมีความสำคัญนะเข้าไปนี่ทำให้เราอารมณ์เนี่ยก็ไปเข้าไปในปอดก็ไปส่งโลหิตปอกโลหิตดำก็ส่งโลหิตแดงไปให้หัวใจก็ทำโลหิตแดงขึ้นมาก็ส่งไปตามธาตุต่างๆของเราเนี่ยนะตามทุกส่วนของร่างกายเนี่ยนะทำให้มัน
ให้มันไม่อยู่ได้มันเจริญได้มันมีชีวิตขึ้นมาได้ก็นะก็ด้วยเลือดไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายเราเนี่ยนะนั่งเห็นโอ้ยลมนี่แม้ถ้าเราไม่มีลมเราก็ตายเลยลมนะลมหายใจเข้าเป็นอย่างนี้เองลมหายใจโอ้ยลมมันสำคัญนะธาตุลมก็สำคัญเห็นความเป็นจริงของลมนะระลึกถึงว่าเออเรานี่ยังมีกิเลสไหมเนี่ยกิเลสเราหมดมั่งหรือยังความโลภเราเบาบางหรือยังความโกรธเราเบามั่งไหมเนี่ยเบาบางลงไปไหมความหลงเราเป็นเห็นไหมเบาบางไปหรือยังความอยากเราเริ่มเบาบางมั่งหรือยังเนอะไม่ใช่ยังอยากอยู่เดี๋ยวอยากนู่นอยากนี่อยากนั่นอยากสารพัดอยากเนอะโอ้อย่างนี้เนอะอันนี้เป็นอนุสตินะแต่จัดอยู่ในเป็นจัดอยู่ในเป็นสมถะยังจัดอยู่เป็นสมถะแต่ก็เกิดความรู้ของธรรมชาตินะความรู้ของธรรมชาติได้ความรู้นะได้ความรู้ทำให้เรารู้เรื่องธรรมชาติขึ้นนะว่าโอ้นี่คือร่างกายของเรานะเป็นอย่างนี้นี่เองนะแล้วก็นี่คือเป็นอนุสติแต่ระลึกถ้าระลึกเป็นมหาสติมหาสติระลึกถึงกายนี่เลยกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอย่างเงี้ยนะระลึกนะเห็นระลึกถึงกายเราเห็นไหมมีลมหายใจเห็นกายเราหายใจเข้าหายใจออกมีไหมก็มีลมหายใจนะลมหายใจก็ไม่ใช่ของเราเราไปทำอะไรลมหายใจก็ไม่ได้ไปบังคับก็ไม่ได้นะก็ไปดูเห็นกายเรานี้วันวันหนึ่งเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็เดินใช่ไหมเดี๋ยวก็คุยนะเดี๋ยวก็คุยเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวหันซ้ายเดี๋ยวหันขวาเดี๋ยวก้มเดี๋ยวหิวเดี๋ยวเข้าห้องน้ำเดี๋ยวแต่งตัวใช่ไหมล้วนแต่เป็นกองแห่งทุกข์เราไปมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ของมันนะกายนี้มีของสกปรกมีอาการ32ประกอบกันอยู่ใช่ไหมมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมั่งตับไตไส้พุงอะไรเนี่ยอาการ32ประกอบน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำมันข้นน้ำมันหยาบอะไรก็น้ำมันข้นน้ำมันเหลวอะไรเงี้ยนะก็ปัสสาวะอุจจาระก็นั่งพิจารณาเห็นเนี่ยลึกเห็นกายดูกายนะดูกายเห็นธาตุเห็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเห็นความเป็นสกปรกมีแต่ของสกปรกแล้วก็เป็นธาตุแยกธาตุก็มาของแข็งก็เป็นธาตุของอ่อนก็เป็นน้ำของร้อนก็เป็นความร้อนของที่มันก็มีธาตุลมเห็นไหมธาตุลมก็ลมหายใจมั่งลมที่อยู่ในกระเพาะลมที่อยู่ในที่ลมขึ้นลมบนเห็นไหมก็มีธาตุร่างกายก็เป็นธาตุเป็นซากศพอีกเป็นซากเอานั่งรู้ซากโอ้ซากศพนะตายแล้ววันตาย2วันตาย3วันนะครับเป็นยังไงตายแล้วไปเป็นอะไรค่อยๆแยกไปเป็นอะไรธาตุตายปุ๊บธาตุพอตายนี่ธาตุลมไปก่อนเลยพอขาดธาตุลมปุ๊บตายเลยมาตายธาตุลมไปตายพอธาตุลมไปเดี๋ยวก็ธาตุน้ำไปใช่มั้ยธาตุน้ำไปธาตุความร้อนไปเห็นไหมแล้วก็ธาตุดินเราจะธาตุดินอยู่กับกายเป็นรวมกันไปหมดเป็นธาตุหมดแล้วธาตุวิญญาณก็ไปธาตุวิญญาณก็ไปจิตนั่นแหละก็คือเป็นวิญญาณเป็นธาตุวิญญาณอยู่โลกวิญญาณนู่นเนี่ยนะนี่เป็นมหาสติเราลึกอย่างนี้ไม่ใช่เราลึกโอ้หนังเรื่องนี้พระเอกมันหน้าตายังไงมันชื่ออะไรนางเอกชื่ออะไรหน้าตาเดี๋ยวเราลึกไปแล้วเราลึกถึงลูกถึงเต้าห่วงลูกห่วงสามีห่วงภรรยาห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงงานห่วงนู่นห่วงนี่เป็นเลยกลายเป็นบ้าไปเลยนะเราลึกผิดที่ว่าสติมันอ่อนนะสังคมก็พาไปตกไปอยู่เป็นเหยื่อของสังคมเป็นเหยื่อของ
โลกใบนี้ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดก็อยู่อย่างนี้แหละเนอะน่าสงสารเนอะแต่พอเราเริ่มมาเราลึกถึงเนี้ยนะเราเริ่มทวนขึ้นกระแสขึ้นนะขึ้นเหมือนน้ำอ่ะจิตเหมือนน้ำนะน้ำมันจะไหลลงอย่างเดียวอยู่อย่างเดียวไหมแต่พอเรามาปฏิบัตินะพอมาปฏิบัติมาแล้วลึกเห็นความเป็นจริงต่างๆแล้วนะให้จิตมันได้เห็นได้รู้แล้วมันจะทวนกระแสแล้วมันจะขึ้นแล้วนะมันไม่เอาแล้วไม่ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วอบายภูมิยันไม่ไปแล้วยันจะไปภูมิที่เป็นสุขแล้วยันไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเห็นไหมขึ้นสวรรค์ฉันแล้วเนาะเห็นไหมเห็นเนี่ยเห็นจะเห็นความเป็นจริงแล้วไหมลึกเห็นนั่งอยู่ก็สุขบ้องทุกบ้องนั่งอยู่นี่เห็นไหมบางคนก็สุขบ้องเดี๋ยวสุขมาบ้องเดี๋ยวทุกมาบ้องเนาะมันก็เกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนหมดนะก็เห็นความเป็นจริงเดี๋ยวสุขมาบ้องอ้าวนางๆเดี๋ยวสุขบ้องอ้าวเดี๋ยวทุกข์อีกเดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์บ้องนะเฉยๆบ้องอะไรนะนะเดี๋ยวก็หงุดหงิดกับเสียงบ้องหงุดหงิดกับกลิ่นบ้องนะหงุดหงิดกับอากาศบ้องก็เป็นอย่างเงี้ยนะถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเราจะตามจิตเราก็จะไม่มีนะไม่รู้ว่าจิตเรามันไปเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะพอเรามีสติมีสมาธินะเราก็จะรู้ว่าเรากำลังจิตเรากำลังเป็นกุศลนะจิตเรากำลังเป็นอกุศลนะนะงั้นการมากระทำความดีโดยเจริญมรรคแล้วก็พรหมวิหาร4นี่โอ้เป็นบุญเลยไหมมากระทำความดีลึกถึงเห็นจิตไหมจิตบางทีแล้วก็เห็นจิตบางทีก็เดี๋ยวโกรธเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหดหู่เดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวสงบเดี๋ยวไม่สงบโอ้เนี่ยเดี๋ยวมีทั้งกิเลสนะกิเลสตัวกิเลสนะตัวกิเลสตัวตัณหาตัวอุปาทานมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะมันก็เป็นมั้ยเนี่ยนี่เป็นมหาสติทั้งนั้นเลยมั้ยรู้จิตเป็นอย่างงี้มั้ยโอ้จิตเดี๋ยวก็เห็นความเป็นจริงของธรรมมั้ยสัจธรรมความเป็นจริงของสัจธรรมนี่นิวรณ์เนี่ยมั้ยไอ้ตัวนิวรณ์เนี่ยละลึกเห็นมันโอ้ไอ้รูปเสียงกลิ่นรสนี่แหละสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งไอ้พวกนี้เป็นตัวสกัดกั้นนิวรณ์เห็นไหมเรานั่งนั่งอยู่เดี๋ยวเห็นไหมไอ้ตัวรูปมาเสียงมากินมาเอาเกิดพอใจไม่พอใจกับรูปกับเสียงกับกินก็เอาแล้วสมาธิแตกแล้วไม่เอาแล้วสมาธิสมาธิโมโหแล้วกิเลสเกิดแล้วเห็นไหมกิเลสเกิดแล้วโกรธ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 แล้วสติเลยไม่ได้สมาธิเลยเห็นไหมเดี๋ยวอาฆาตพยาบาทเขาบ้างหนุนนี่เดี๋ยวก็ความอาฆาตพยาบาททำให้สมาธิเกิดไม่ได้นะสกัดกั้นความเกียจค้านปวดเมื่อยง่วงเหงาเหานอนวันเดียวมันมาแล้วมันมาชวนเราไปนอนเถอะไปนอนเถอะเมื่อยแล้วมองเนื้ออะไรมันก็มามันก็ไปแล้วเราก็ไปแล้วเนี่ยเราเห็นความเป็นจริงของนิวรณ์ห้าเขาเรียกนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องสกัดกั้นสมาธิเป็นเครื่องสกัดกั้นไม่ให้เราหลุดพ้นเห็นไหมหลุดพ้นได้เห็นไหมเราสมาธิทำแล้วเราจะมีทำให้เราไม่ต้องไปอย่างน้อยๆก็ชั่วขณะหนึ่งนะเราก็ไม่ได้ไปแบกไปหามอะไรใช่ไหมเราก็ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเราก็สุขได้อยู่กับปัจจุบันนะเรามีตัวรู้ไว้อย่าไปติดสมาธิสมาธิก็ติดก็รู้ถ้ามีตัวรู้แล้วนะไปนิพพานได้ถ้าไม่มีตัวรู้ไปนิพพานไม่ได้หรอกไม่ว่าจะสมถะหรือวิปัสสนาไม่มีตัวรู้สักตัวไปไม่ได้นิพพานเนาะก็ต้องรู้ตัวรู้เนี่ยสำคัญเราทำดีไม่ดีเราก็รู้เราทำถูกหรือผิดเราก็รู้เราทำดีเราก็รู้ทำไม่รู้ไปไม่ได้ไปไหนไม่ได้นะตัวรู้นี่ดีนะฟังไปแล้วก็ฟังอะไรๆก็สงสัยถามเอาแต่เรื่องไม่รู้ทั้งนั้นเนาะฟังดูฟังแล้วก็หาเหตุหาผลนึกคิดไปนะแล้วก็ทำจิตให้เข้มแข็งไว้สติให้เข้มแข็งไว้แล้วก็มีทางเป็นอนุสติเป็นมหาสติเนาะดูเห็นความเป็นจริงนะความพุ่งสร้างตัวนี้ก็เหมือนกันมันก็สกัดเรา
เราฟุ้งซ่านอยู่เรายังฟุ้งอยู่เดี๋ยวเรื่องนู้นเรื่องนี้เดี๋ยวไปจิตมันปล่อยไปเดี๋ยวไปนู่นอีกแล้วเดี๋ยวจิตไปนั่นอีกแล้วจิตไปนี่เดี๋ยวจิตไปหากินเดี๋ยวจิตไปหารูปเดี๋ยวจิตไปหารสนั่งนั่งดูก็โอ้คิดถึงรสไอ้นั่นมันอร่อยเหลือเกินมันดีเหลือเกินนั่งนั่งอยู่โอ้กลิ่นมันมาอีกแล้วกลิ่นนี่นะเนี่ยเราก็ฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยนะฟุ้งซ่านมองลังเลสงสัยมองสงสัยนู่นสงสัยนี่เดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวปั๊บไปทางนู้นเดี๋ยววัดไปแล้วเดี๋ยวหันไปนู้นหันไปนี่จิตคุมไม่มีสตินะจะคุมอะไรก็ไม่ได้นะนั่งก็ไม่นิ่งนั่งนิ่งก็นิ่งไม่ได้ใช่ไหมจริงๆนั่งฟังเวลานั่งฟังนั่งสมาธิไปนะจะได้นิ่งท่านไม่นั่งสมาธิเดี๋ยวก็แวบไปนู้นเดี๋ยวก็แวบไปเดี๋ยวก็แวบไปดูนู้นเดี๋ยวก็แวบไปดูนี่นั่งสมาธิไปเลยนั่งนั่งฟังนิ่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 งไปนะมันก็งั้นเราก็คุมตัวเราไม่ได้คุมสติคุมจิตเราไม่ได้นะสตินี่ก็เป็นตัวระลึกเป็นตัวควบคุมจิตเรานะเวลาไปไหนสติก็ระลึกรู้มันไปแล้วไปแล้วกลับมากลับมากลับมาอยู่กับลมหายใจก็ได้กลับมาอยู่กับเสียงก็ได้นะเสียงที่ได้ฟังอยู่เนี่ยนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะก็เป็นธรรมเราก็จะเห็นว่าธรรมก็ยังมีขันห้านะไอ้ขันห้าเนี่ยเป็นของร้อนใช่ไหมที่นี่ก็เป็นธรรมะเป็นธรรมชาติเลยเป็นสัจธรรมเลยเป็นทุกข์เลยขันห้านี่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีเลยตัวไม่มีตัวไม่มีตนแตกสลายหายไปในที่สุดนะมั้ยนี่ก็เป็นธรรมนั่งดูขันธ์5ก็มีรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ใช่มั้ยหรือเรียกว่ากายกับจิตหรือเรียกให้สูงๆก็เรียกรูปกับนามเนี่ยแหละบนโลกใบนี้มีแค่รูปกับนามแค่นั้นน่ะไม่มีอะไรแต่เราไปเรียกนู่นเรียกนี่เรียกนั่นเราตั้งขึ้นมาเองเท่านั้นน่ะเนาะจริงๆมีแต่รูปกับนามไม่มีใครไม่มีอะไรไม่มีในนั่นในนี่ไม่มีนี่นะมีรูปคือของที่เห็นได้สัมผัสได้นะรู้สึกได้ก็เรียกว่ารูปนามก็คือตัวจิตเนี่ยละนะความปรุงแต่งต่างๆของจิตเนี่ยนะเราไม่สามารถจะเห็นได้ไม่สามารถจะสัมผัสได้ใช่มั้ยนั่งเห็นความเป็นจริงโอ้มีอายตนะเนี่ยมาธรรมเนี่ยเขาเรียกฐานของธรรมอายตนะไอ้ที่ไปเอาเรื่องราวมาต่างๆอายตนะภายในอายตนะภายนอกเห็นไหมเรามีตามันก็ไปเอารูปมาหูมันก็ไปเอาเสียงมาจมูกก็ไปเอากลิ่นมาลิ้นก็ไปเอารสมากายก็ไปเอาสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมาเห็นไหมจิตก็ไปเอาอารมณ์มาอารมณ์เป็นธรรมอารมณ์นะจิตอันเนี้ยมันก็จะเห็นว่าเป็นกายรู้เรื่องอะไรไหมไอ้ตารู้เรื่องอะไรไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้รูปรู้เรื่องอะไรไม่รู้มันมีวิญญาณตัววิญญาณเข้าไปตวงไหมวิญญาณที่ตาวิญญาณที่หูวิญญาณที่จมูกวิญญาณที่ลิ้นใช่ไหมวิญญาณที่ใจมั่งใช่ไหมวิญญาณที่สัมผัสวิญญาณทางกายมั่งพวกนี้ก็เรียกอายตนะภายนอกภายในแล้วก็เรียกวิญญาณแล้วก็เกิดผัสสะกระทบเหมือนโอ้โหมันไปกระทบนู่นพอกระทบแล้วมันก็เกิดเอาแล้วเสร็จสุขบ้างทุกข์บ้างเกิดพอใจไม่พอใจเห็นไหมมันก็เกิดขึ้นพวกนี้เป็นธรรมทั้งนั้นนะดูพิจารณาเห็นมีสติระลึกอยู่ในกายอยู่ในสติปัฏฐาน4นี่เห็นไหมธรรมวิจยะด้วยความตรวจสอบค้นคว้าวิเคราะห์วิจารณ์ธรรมอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมอย่างเงี้ยด้วยความเพียรวิริยะนี่ความเพียรกายก็สงบใจก็สงบก็สุขก็สติก็ดีสมาธิก็ดีอุเบกขาวางเฉยไปบ้างอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเป็นฐานของธรรมเราก็เห็นความเป็นจริงนั่งพิจารณาเนี่ยเขาเรียกมหาสติปัฏฐาน4เนี่ยสติอยู่อย่างเงี้ยถ้าอยู่อย่างงี้เป็นเรื่องของการดับทุกข์ดับกิเลสเลยดับกิเลสอย่างละเอียดเลยเนาะเนี่ยสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานสูตร
อยู่ทั้งภายนอกภายในพอดูกายเราแล้วนะกายคนอื่นก็เหมือนกับเราไม่ว่าจะกายอะไรนะเหมือนกับเราจิตก็เหมือนกับเรานะมีเหมือนอย่างเรานั่นแหละมีโลภมีโกรธมีหลงมีทุกอย่างเหมือนกันเราก็คลายกิเลสได้เราก็ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่โกรธเขาแล้วนะไม่หลงตัวเราแล้วนะไม่โลภแล้วเพราะว่ามันก็เป็นกันเหมือนกันหมดคนอื่นก็เหมือนกับเรานั่นแหละเนอะมีเหมือนกันไม่ใช่เอาแต่ตัวเองโอ้ฉันดีดีดีพอคนอื่นโกรธก็ว่าเขาขี้โกรธคนอื่นเขาโลภก็ว่าเขาโลภคนอื่นเขาหลงขี้หลงก็ว่าเขาว่าเขาไปหมดตัวเราเองก็มีเหมือนกันนั่นนะพอรู้ว่าตัวเองก็มีเหมือนกันมันก็คลายกิเลสมันก็คลายนะไม่อะไรเอาตาดีเอาตาดีเอาตาดีตัวเองก็เหมือนกันแหละมีเหมือนกันมันก็คลายได้ไหมกิเลสอย่างละเอียดเลยนะเนี่ยอย่างละเอียดก็เรียกกิเลสอย่างละเอียดศีลนี่ก็เป็นกิเลสอย่างหยาบสมาธิก็อย่างทำลายกิเลสอย่างหยาบอย่างหยาบอย่างกลางตัววิปัสสนานี่ก็เรียกทำลายกิเลสอย่างละเอียดนะเห็นไหมก็นี่สติเขาเรียกว่าสติระลึกชอบนะต้องระลึกอย่างนี้นะทุกวันนี้เราระลึกกันไม่ค่อยชอบระลึกแต่เรื่องชาวบ้านเขาเรื่องชาวบ้านรู้ระลึกรู้หมดเลยนะระลึกรู้หมดเรื่องตัวเองไม่รู้ไหมไม่รู้เห็นไหมพอเราระลึกแบบนี้เราจะรู้เลยรู้ตัวเองรู้หน้ารู้ตาเรารู้ทุกอย่างเราเจ็บเราป่วยเราเป็นอะไรเราป่วยกายเราป่วยกายเราป่วยใจใช่ไหมเราเป็นมะเร็งกายเราเป็นมะเร็งใจโอ้มะเร็งกายยังพอว่าจะแย่ๆยังพอนั่นมะเร็งใจนี่แม่หมอตรวจยังไงก็ไม่เจอนะมะเร็งกายหมอยังตรวจเจอนะแต่มะเร็งใจนี่ตัวเราตรวจเจอนะนั่งตรวจนั่งโอ้เราเป็นมะเร็งใจเรานี่เองเรานี่มันนะดูมะเร็งที่ใจเรามองขนาดมะเร็งกายหมอยังรักษาไม่ก็จะหายแล้วนะมะเร็งใจนี่โอ้นะแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยมะเร็งใจนี่ไปคนที่มาเป็นไม่เป็นมะเร็งใจคือพระอรหันต์นะพระอรหันต์นะโสดาบันสกิทาคามีอนาคามียังเป็นอยู่เลยเนาะอรหันต์หมดแล้วไม่ว่าไม่มีแล้ววางว่างสว่างหมดแล้วนะพระอรหันต์ใช่ไหมแล้วก็มีจิตก็ตั้งมั่นจิตก็มีความตั้งมั่นนะสมาธิใช่ไหมจิตก็ตั้งมั่นชอบใช่ไหมสติก็ระลึกชอบแล้วจิตก็ตั้งมั่นชอบมีความตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ในเป็นสมาธิใช่ไหมอยู่เป็นมีก็สมาธิเนี่ย ก็ทำได้ถึง40วิธีนะ40วิธีกรรมฐาน40ก็เรียกกรรมฐาน40ใช่ไหมตั้งมั่นอยู่ในที่ไหนมั่งอ่ะตั้งมั่นอยู่ในอนุสติก็อย่างที่บอกไปแล้วนะอนุสตินั่นก็ยังอยู่ในกรรมฐาน40นี่แหละตั้งถ้าจะเป็นกสิณใช่ไหมตั้งเป็นกสิณก็กสิณนั่งดูธาตุดูดินใช่ไหมเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟใช่ไหมเพ่งสีขาวเพ่งสีแดงเพ่งสีเหลืองเพ่งสีเขียวใช่ไหมเพ่งอากาศเพ่งแสงสว่างอันนี้ก็อยู่ในกรรมฐาน40เป็นกสิณนะเป็นกสิณการเพ่งทำให้เรารู้เรื่องระหว่างที่เราเพ่งเราก็ไม่มีเรื่องอะไรมาเข้าเรื่องไม่ดีเข้ามาไม่ได้นะไม่ได้แล้วก็ทำให้เราไปรู้เรื่องของธรรมชาติถูกมั้ยเรื่องเพ่งเราเริ่มรู้เรื่องธาตุดินน้ำลมไฟเรื่องธรรมชาตินะดอกไม้ต้นไม้มีสีนู้นสีนี้บนโลกนี้มีสีมีแสงสว่างมีความมีอากาศอย่างเงี้ยมั้ยเราเริ่มมีจิตใจที่เราเห็นธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาติเพ่งเห็นความเป็นจริงนั่งดูซากศพเห็นไหมซากศพก็เป็นธรรมชาตินี่ไงบนโลกนี้ก็มีแต่ซากศพตรงนั้นแหละนะเราไม่นะแม้แต่ต้นไม้ตายมันก็เป็นซากไม้เห็นไหมต้นไม้ก็เป็นซากศพแล้วซากสิ่งมีชีวิตมันก็นะเราก็ดูเลยศพของเราตายไปนี่เห็นไหมตายไปตัวก็เริ่มแข็งใช่ไหม
ตายเห็นศพที่ประเภทที่มีเริ่มบวมแล้วช้ำเลือดช้ำหนองแล้วมีสีเขียวมีสีแดงเนื้อช้ำเลือดช้ำหนองเห็นไหมซากศพที่เริ่มแตกปีแล้วล้อมเลือดน้ำหนองแตกระเบิดแปะ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 อะไรไปดูเหอะไปเปิดดูศพเวลาบวมมากๆแล้วจะเปิดออกมาดังแปะแปะนึกว่าผีหลอกวิ่งกันใหญ่ที่ไหนได้ผิวหนังแตกเปี้ยเปี้ยนะน้ำเลือดน้ำหนองไหลมาเนี่ยเปี้ยเปี้ยเปี้ยน่ะนั่งพิจารณาดูเห็นความเป็นจริงไหมมันมีแต่ซากทั้งนั้นมีแต่ศพมีแต่ของเน่าของเหม็นทั้งนั้นบนโลกใบนี้เห็นศพที่ตายมีไอ้เขาเรียกอะไรมีสัตว์มาจิกมากินเห็นไหมมีสัตว์ศพมีแรงม่องมีหมาป่าม่องมีนอนม่องมาใช้มีนกม่องมาจิกมากินนะมีมากันเราก็เห็นซากศพที่ขาดสองท่อนซากศพที่หัวไปทางแขนไปทางขาไปทางซากศพที่โดนสับซะละเอียดเลยโอ้ซากศพที่เลือดเต็มไปหมดเห็นไหมไหมซากศพที่อาบไปด้วยหนอนเต็มไปโอ้เน่าเหม็นนอนแห้งจะแห้งก็ไม่แห้งยังมีน้ำเหลืองน้ำหนองอยู่แล้วก็มีนอนเต็มไปหมดจนเหลือแต่ซากศพที่เป็นกระดูกเหลือแต่กระดูกอย่างเดียวเห็นไหมนี่ก็มีแค่นี้นะเราก็เห็นนี่ก็เป็นสมถะกรรมฐานเหมือนกันเป็นสมาธินั่นแหละนะผมก็เรียกนะแล้วก็เป็นอนุสติก็เห็นไหมเห็นแล้วก็บอกไปแล้วเห็นไหมอยู่ในสมถะกรรมฐานแล้วก็เจริญสติไปด้วยเห็นไหมเวลาเราทำสมาธิสติเราก็เป็นนั่นคำพูดว่าสมาธิติดสุขสมาธิเป็นอย่างนี้โอ้โหทำให้เสียไปหมดเลยเสียของเลยไม่ได้นะพูดไม่ได้พุทธเจ้าไม่เคยพูดอย่างนี้นะสมาธินี่ทำให้เราได้เห็นความเป็นจริงได้รู้เรื่องธรรมชาติได้รู้เรื่องของสัตว์โลกจิตเราก็สงบไม่ฟุ้งซ่านซ่อมแซมทำให้จิตเราไม่หวั่นไหวนะทำให้เข้าสู่สภาวะความเป็นจริงของธรรมชาติของสัตว์โลกได้ของมนุษย์ได้ของโลกได้ของไปถึงจักรวาลเลยนะไปถึงจักรวาลเลยไปถึงเวลาเกิดดับกายจุติอุบัติอะไรเรารู้จะเป็นเทวดาเป็นผมเป็นนู่นเป็นนี่ทำยังไงเป็นโอ้รู้ไปหมดไหมพอเรามีสมาธิมีสติดีแล้วมันจะรู้จิตมันสงบแล้วมันมีประโยชน์อย่างเงี้ยเวลาจิตสงบแล้วมันจะมีตัวรู้ขึ้นมาแล้วเราก็เดินไปใช้สติแล้วไปใช่ไหมเริ่มรู้ไปถึงเรื่องของเรื่องอะไรเรื่องพรหมวิหาร4เห็นไหมพรหมวิหาร4เห็นไหมเราที่บอกว่าเรามากระทำความดีกันโดยเจริญพรหมวิหาร4เห็นไหมก็อยู่ในนั่งดูว่านั่งระลึกถึงเมตตาเห็นไหมมีระลึกเห็นเมตตาความเมตตาเป็นยังไงกรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกพรหมวิหาร4ก็รู้ว่าเมตตานี่เป็นของโลกเลยคนมีเมตตานะคลองโลกไปไหนก็มีแต่ความสุขเห็นแล้วก็อยากจะช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนื้อมนุษย์ก็ไม่สร้างศัตรูแล้วคนมีเมตตานะศัตรูไม่ค่อยมีละสัตว์เดรัจฉานก็ยังรักเลยวิ่งตามก็นึกไปไหนก็สัตว์วิ่งตามกันนะนั่นแหละคนมีเมตตาเนี่ยนะฝึกเมตตาของเราฝึกเมตตากรุณามุทิตามีอุเบกขาเนี่ยพรหมวิหาร4ก็เกิดกันแล้วแม้นั่งพิจารณาเห็นมั้ยเรามีเมตตามั้ยเนี่ยเรามีมุทิตามั้ยอยากเราทําอยากให้คนอื่นเค้ามีความสุขอยากให้คนอื่นเค้าพ้นทุกข์มั้ยอยากให้เห็นคนอื่นเค้ามีความสุขแล้วเราก็อยากให้เค้าสุขยิ่งๆขึ้นมั้ยมั้ยหรือจะไปอุเบกขาไว้มองก็ได้นะอย่าไปอยากมากอ่ะวางเฉยไว้มองอุเบกขาไว้เห็นไหมอุเบกขาเห็นอะไรดีอะไรไม่ดีก็วางเฉยไว้เห็นไหมก็เรียกเมตตานั่งหรือจะดูธาตุนะดูร่างกายแล้วเนี่ยนะแบ่งธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเห็นร่างกายเรานี่มีแต่ธาตุนะอยู่นั้นนะของแข็งก็เป็นธาตุของแข็งก็มีอะไรผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรต่างๆพวกนี้ที่เป็นของแข็งตับไตไส้พุงมันเป็นธาตุดินทั้งนั้นนะเราก็แยกธาตุของเราเห็นความเป็นจริงดูธาตุ
ธาตุน้ำเห็นไหมธาตุน้ำกับน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นธาตุน้ำแยกธาตุละเอียดเลยนั่งดูมันนั่งเห็นธาตุไฟนั่งเห็นธาตุลมใช่ไหมนั่งเห็นธาตุแยกธาตุออกมาได้โอ้นี่ร่างกายเรามีแต่ธาตุมีร่างกายนี้ของสกปรกใช่ไหมอาหารที่เรากินไปก็สกปรกนั่งดูอาหารที่เรากินเนี่ยนะวางไว้เถอะชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวก็บูดเดี๋ยวก็เหม็นเดี๋ยวก็เน่าแล้วเนื้อบางอย่างนะทิ้งไว้เถอะนะมันจะซื้อมาดีจะแพงหรือจะอะไรขนาดไหนนะนะเรากินก็ไปเนี่ยสกปรกก็ได้แหละนะมันออกมาก็เป็นของสกปรกหมดเป็นขี้หมดเลยเนาะเราก็นั่งเห็นความเป็นจริงนั่งดูนั่งเห็นความว่างของมันไม่มีอะไรมีแต่ความว่างนะวิญญาณก็ว่างนะอากาศก็ว่างนั่งนะนั่งดูสัญญาก็ว่างสัญญาละเอียดสัญญาหยาบจำได้บ้องจำไม่ได้บ้องสัญญาคือความจำบางคนก็จำได้บางคนก็จำไม่ได้บางคนก็จำถูกบางคนก็จำผิดบางคนก็ชอบจำบางคนก็ไม่ชอบจำเนาะมันก็ว่างอยู่ดีนั่นแหละไม่มีสรุปแล้วอย่าไปยึดไปติดอะไรกับมันนะมันก็ว่างความว่างก็คือความว่างเลยนะแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นยังเป็นอยู่สมถะอยู่นะถ้าสมถะมันก็เป็นของให้เรารู้เลยไหมความหนึ่งพูดไปครูบาอาจารย์ก็บอกว่าสมถะนี่ก็สำเร็จได้เป็นพระอรหันต์ได้นะสมถะก็ยังเป็นได้ยังเป็นได้พอไปถึงรูปฌาน16อรูปฌาน4อันนี้นะเข้าไปเห็นความไปดูรูปกามอรูปกามแล้วก็เข้าถึงละถึงพระอรหันต์ได้วิปัสสนาก็เป็นพระอรหันต์ได้เข้าถึงโสดาบันตะกี้คามีอนาคามีและอรหันต์เหมือนกันใช่ปะงั้นก็แต่จริงๆก็ขาดกันไม่ได้ละก็คู่กันไปนะคู่กันไปคู่ไปใครชอบอะไรก็ทำก่อนทำหลังทำพร้อมกันทำได้หมดทำได้นะทำไปเวลาสำเร็จก็ถ้าเราเอาสมถะอย่างเดียวก็สำเร็จไปก็จะมีฤทธิ์ด้วยใช่ไหมถ้าปัญญาอย่างเดียวสำเร็จไปก็จะมีแต่ปัญญาเห็นไหมก็จืดชืดหน่อยไม่มีฤทธิ์นะเห็นไหมอันนี้เป็นเรื่องของกระทำความดีเห็นไหมเรามาละความชั่วนะมาด้วยข้อด้วยศีลด้วยอะไรเนาะแล้วมากระทำความดีมาทำความดีโดยการมาปฏิบัติสมถะวิปัสสนาสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมาทำให้เราเห็นอะไรดีอะไรชั่วเห็นไหมมาทำความดีมันก็ทำความดีนะเจริญมรรค8เจริญพรหมวิหาร4กันเห็นไหมจากนั้นก็ทำจิตใจให้ขาวให้ขาวให้บริสุทธิ์เห็นไหมก็เนี่ยแหละเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานขัดเกลาจิตใจเราขัดเกลาใช่ไหมจิตใจเราก็เบาก็สะอาดก็ใสเห็นทุกอย่างมีแต่ความว่างไม่มีอะไรไม่ยึดไม่ติดอะไรมีแต่เขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นนะเราก็อยู่ใช้ชีวิตของเรามีความสุขครอบครัวเราก็มีความสุขเอาสิ่งดีๆนี่ไปสอนไปอบรมกันสอนลูกสอนหลานมีศีล5ซะมีศีล5แล้วตั้งแต่เด็กๆนะมีความศีล5นี่ก็เหมือนมีความรับผิดชอบเห็นมั้ยไม่ไปทำลายคนอื่นเขาไม่ไปรังแกคนอื่นเขาเห็นมั้ยก็เป็นสุภาพบุรุษแล้วเป็นคนที่น่านับถือและคนมีศีล5นะสอนไปตั้งแต่เด็กๆเลยนะไอ้เราไปสอนอย่างอื่นนะสินะไปสอนอย่างอื่นไปเดี๋ยวนี้ไปสอนเทคโนโลยีมากเกินไปเนี่ยศีลนั่นแหละสอนนะเทคโนโลยีมากๆมาเรียนมาเยอะๆถ้าจิตใจไม่ดีนะก็ลำบากอีกไปโกงไปคดไปโกงกันนะคนเรียนมาเยอะๆนะคนมีปัญญาคนเรียนเยอะๆเรียนสูงๆนะจิตใจต้องดีด้วยใช่ไหมต้องมีศีลด้วยนะต้องมีศีลต้องมีการภาวนาด้วยนะต้องมีศีลหรือจะเป็นคนที่ไม่กระทำความชั่วใช่ไหมก็มีความมีภาวนามีทำจิตใจให้ขาวนะ
จริญมรรค8เจริญพรหมวิหาร4นะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาโอ้ยถ้าคนเก่งๆนะมีจิตใจแบบนี้นะทำก็พึ่งปฏิบัติอย่างนี้นะเป็นคนมีศีลโอ้ประเทศชาติน่าเวอร์นะเจริญแล้วนะงั้นเราศึกษาเราเล่าเรียนทางโลกอย่างเดียวก็ไม่ได้นะต้องศึกษาเล่าเรียนทางธรรมด้วยนะโลกใบนี้ก็ถึงจะมีความสุขกันเป็นสวรรค์บนโลกเนี้ยนะงั้นสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็ปฏิบัติไปก็นี่แหละจิตใจก็จะสลัดกิเลสนะอย่างที่บอกกันนะกิเลสมันก็เบาบางลงโลภโกรธหลงนั่นแหละเบาบางลงตัณหาความอยากก็เบาบางลงเห็นไหมความอยากก็เริ่มเบาบางไปหมดไปความยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูไปหมดก็เบาบางลงไปไม่ต้องมานั่งตายไปแล้วก็ยังต้องมานั่งตัวเฝ้าลูกเฝ้าสามีเฝ้าภรรยาเฝ้าสมบัติเฝ้าอะไรไปไหนไม่รอดยึดไว้หมดยึดตายแล้วก็ยังยึดไว้อีกบางทีก็ยังไม่ตายก็ยึดอยู่แล้วทุกข์อยู่แล้วตายแล้วก็ยังยึดอีกยังไม่ยอมวางทุกข์อีกนะยังแบกยังหามันไปต่อนะทุกข์ต่อไปก็อุปทานก็หมดไปกรรมการกระทำก็ดีขึ้นใช่ไหมกรรมก็คือการกระทำกรรมดีกรรมไม่ดีใช่ไหมการกระทำดีขึ้นก็ไปพบก็ดีขึ้นการเกิดก็ดีขึ้นนั่นแหละเห็นไหมพบแต่เราก็พบเราก็ไปเป็นแล้วไม่เอาแล้วอบายภูมิเนี่ยนะเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่เป็นแล้วเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอรหันต์ไปแล้วนู่นไหมพบชาติเราก็ดีขึ้นใช่ไหมเราก็ดีทุกอย่างชีวิตก็ดีขึ้นนะเราลาภของเรายศของเรานี่โอ้ไปยิ่งใหญ่นะสะสมไปชาตินี้และชาติหน้าทุกชาติทุกชาติจิตใจก็ดีงามนะมีปัญญานะอันนี้คือสายที่เป็นธรรมที่เป็นกุศลนะธรรมที่เป็นกุศลอย่างพวกเราอยู่กันทางโลกนั้นธรรมที่เป็นอกุศลคือทางที่ไม่ดีทางบาปทางที่เป็นเหตุให้ก่อเกิดความไม่ดีทำบาปกันเบียดเบียนกันใช่ไหมเนี่ยธรรมะก็คืออาหารกายธรรมะก็คืออาหารใจแต่เราป้อนอาหารให้เขาดีไอ้กายนี้มันก็ดีมันก็เข้มมันก็ดีเราป้อนสิ่งดีๆให้กับจิตใจใช่ไหมจิตใจก็ดีใช่ไหมก็เป็นอาหารที่ดีเป็นอาหารที่ประเสริฐนะทุกวันนี้เราอาหารที่ป้อนให้เนี่ยให้กายให้ใจเรานี่เป็นของไม่ดีทั้งนั้นเลยนะแต่เราทางโลกก็ทางสังคมเขาก็บอกของดีทั้งนั้นดีๆทั้งนั้นนะของดีป้อนให้เราเสพกันอร่อยอร่อยกันสุขกันได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่นั้นก็ทุกข์กันทั้งนั้นใช่ไหมเขาก็บอกนั่นแหละของดีทั้งนั้นป้อนให้นะพระเจ้าป้อนอาหารให้เราใช่ไหมให้เราป้อนอาหารยังไงใช้ธรรมะอาหารกายก็คืออะไรอ่ะกรรมมีกรรมเก่าใช่ไหมกรรมเก่าคือการกระทำของเราเนี่ยเห็นไหมถ้าเราทำดีใช่ไหมทำดีใช่ไหมอาหารที่ให้เราการเกิดมาอดีตใช่ไหมพอเกิดมาเนี่ยจะมีกรรมติดตัวมาใช่ไหมกรรมดีมาก็คือนะเราได้อาหารดีไปตั้งแต่ชาตินี้ใช่ไหมเกิดมาก็มีกรรมดีตามเรามาเห็นไหมถ้าเราได้อาหารไม่ดีไปได้กรรมเนี่ยไหมมันก็มีเกิดมาก็พิการมั่งนะพิการไม่สมประกอบมั่งเกิดมายากจนมั่งอะไรเพราะกรรมไม่ดีเราอาหารที่เราเสพเข้าไปใช่ไหมกรรมไม่ดีจิตจิตถ้าจิตเราเนี่ยไหมอาหารไม่ดีจิตเราจะเป็นคนที่ไม่ดีนะเป็นคนที่ไม่ดีมีแต่โลภมีแต่โกรธมีแต่หลงอยู่กูฟุ้งซ่านนั่นอาหารจิตไหมอาหารก็ไม่ดีอาหารก็ไม่ดีจิตไม่ดีอาหารก็ไม่ดีแล้วก็
อุณหภูมิหรืออากาศพวกนี้นะถ้าเราให้มันไม่ดีใช่ไหมให้ไม่ดีร่างกายก็เป็นทุกข์ร่างกายป่วยไข้เจ็บไข้ใช่ไหมเจ็บไข้แล้วเราก็ต้องระวังเนี่ยอย่างนี้อากาศมันร้อนม่องหนาวม่องเดี๋ยวฝนตกม่องเนาะอากาศไม่ดีไหมเราใช่ไหมทางโลกก็เสพของที่ไม่ดีอาหารไม่ดีเราก็พยายามทำร่างกายให้อบอุ่นใช่ไหมก็คืออุณหภูมิถ้าเราป้อนอุณหภูมิให้ร่างกายเราดีไหมเนี่ยคือป้อนอาหารให้มันดีร่างกายก็แข็งแรงมันไม่เป็นโรคเป็นภัยมากนักนะไม่ก็อุณหภูมิใช่ไหมไอ้จิตของเราเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยจิตของเราเนี่ยถ้าเราป้อนในสิ่งที่ไม่ดีให้ใช่ไหมป้อนกิเลสป้อนตัณหาต้อนความอยากนู่นอยากนี่ใช่ไหมไปไม่รู้จักการให้ธรรมะเขาไม่รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้จักทานไม่รู้จักศีลมาแล้วเราเนี่ยเราป้อนสิ่งไม่ดีนั่งชอบไปดูหนังดูละครมั่งไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปสารพัดนะป้อนให้เขาทั้งกายทั้งจิตอาหารทั้งกายทั้งจิตเลยไม่ดีหมดเลยเนาะเราก็จะมีแต่ทุกข์สุขกันอยู่อย่างนี้นะถ้าป้อนให้เขาดีมากกว่าเนาะหน่อยนะป้อนธรรมะให้มั่งป้อนบุญให้เขามากหน่อยก็จัดหน้าเกิดมาก็มีบุญมากหน่อยป้อนบาปให้เขามากไปชาติหน้าเกิดมาก็มีบาปมากใช่ไหมมันจะมีบุญกับบาปเนี่ยนะตามเรามาชีวิตเราบางช่วงเราเสวยบุญนะโอ้มีทุกอย่างทุกอย่างดีหมดเลยนะอะไรก็ดีไปหมดนะดีไปหมดบางช่วงเสวยกรรมเสวยบาปเห็นไหมเสวยกรรมแล้วก็บางช่วงโอ้อะไรก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีเห็นไหมมันก็ได้มาจากตรงนี้แหละนะงั้นก็พอจะเข้าใจกันนะเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจง่ายนะเข้าใจง่ายก็เหมือนกับเราหาแต่สิ่งดีๆใส่ตัวนั่นแหละหาสิ่งดีๆใส่ตัวไว้สิ่งดีๆอย่าเอาแต่หาลาภหายศกันอย่างเดียววิ่งหาลาภหายศนะไอ้ตัวลาภตัวยศเนี่ยมันจะไปทำให้กิเลสมันเกิดนะกิเลสมันเกิดตัณหาเกิดป้อนแต่สิ่งที่มันดับอะไรที่มันดับกิเลสดับตัณหาเราได้ดับอุปทานได้นะนั่นแหละป้อนแต่สิ่งดีๆให้มันนะพระเจ้าก็ให้เราป้อนให้เราป้อนให้เราตลอดเลยไหมป้อนพระพุทธป้อนพระไตรรู้จักพระพุทธรู้จักพระธรรมพระสงฆ์รู้จักพวกนี้คือคนวัดที่เข้ามาวัดมาปฏิบัตินะคนที่ปฏิบัติคนอยู่ในวัดคนศึกษาเล่าเรียนธรรมะเนี่ยนะก็จะได้สิ่งดีๆไปได้อาหารดีๆไปนั่นเองอาหารทางกายอาหารทางใจก็ดีใช่ไหมร่างกายก็โอ้ยชาตินี้เอาชาตินี้ก็อย่างน้อยๆก็หน้าขาวหน้าสะอาดเลยใช่ไหมไปไหนมาไหนก็เห็นไหมกายดีวาจาดีจิตใจดีเห็นไหมไปไหนก็เป็นบุญเป็นกุศลของเรานะมันเข้าวัดเข้าวามาอาหารในวัดนี่นะนะอาหารไม่ใช่อาหารที่ไปตักกันนะนะอาหารนั่นก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันก็ต้องดูเหมือนกันนะอาหารที่เป็นทิพย์อาหารนี่เป็นอาหารเป็นทิพย์นะอาหารกายอาหารป้อนให้เขาบางคนที่เข้าวัดเข้าวามานะหน้าตาเขาดีนะเขาเห็นไหมบางคนจะต้องไปทำสวยทำหล่อกันทำนู่นทำนี่เป็นเรื่องของปลอมทางนักป้อนอาหารไม่ดีมันอยากสวยอยากหล่ออยากรวยไหมแต่พระเจ้าไม่ได้ป้อนอย่างนั้นอยากสวยอยากหล่ออยากรวยอยากสุขเอ้ามานี่มาถือศีลสิมาภาวนาสิเนอะป้อนบอกมาถือศีลมาถือศีลกันมาปรารถนาที่จะออกจากความชั่วเอาศีลเป็นข้อปฏิบัติมาภาวนากันมาทำกระทำความดีกันนะมาภาวนาเจริญมรรค8เจริญพรหมวิหาร4กันใช่มั้ยอย่างนั้นก็มาทำใจให้มันขาวทำให้บริสุทธิ์พุทธพองใช่มั้ยคิดอะไรมันดีๆหน่อยแต่คิดแต่เรื่องไม่ดีนะมันเห็นไหมคิดแต่เรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลทุกอย่างมันก็มีอย่างเงี้ยเป็นของมันอย่างนั้นมีเวรมีกรรมมีสุขมีทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ป้อนจะอย่างเงี้ยให้มันจิตใจมันก็ขาวมันก็วางมันก็สะอาดมันก็เบาเห็นไหมเห็นไหมคนเข้าวัดเข้าวาบ่อยๆเห็นไหมครูบาอาจารย์นั่นรู้จักป้อนอาหารให้อะไรให้มันก็เป็นบุญถ้าไม่รู้จักป้อนอาหารที่ดีให้มั้ยก็เวียนว่ายตายเกิดกันเนี้ยต่อไปรับ
กรรมกันอยู่เนี่ยละกรรมดีบ้องกรรมชั่วบ้องนะก็อยู่อย่างเงี้ยสุขบ้องทุกข์บ้องนะแต่ขอให้รักษาพบไว้ของมนุษย์ไว้ให้ได้แล้วกันนะบางทีฉันอาหารกันไม่ดีไม่ดีมากเกินไปก็นู่นเลยตกไปจิตมันตกไปกลายเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกไปกันใหญ่เลยตอนนี้นะป้อนปิดทางนะอ้าวใกล้หมดเวลาแล้วนะเข้าใจไหมเนอะรู้จักเลยไหมที่พูดนี่นะเนอะเนี่ยดีกว่าถูกวันที่หนึ่งอีกนะเนอะถูกวันที่หนึ่งบางทีทำให้เราตกนรกเลยก็ได้เนอะมีลาบมียศนี่ก็ยังเห็นร้องห่มร้องไห้กันอยู่ยังขี้มูกโป่งกันอยู่บีบน้ำตาเราเห็นกันอยู่เนี่ยเห็นไหมคนมีลาบมียศใช้ลาบใช้ยศไม่เป็นเอาไปทำการลายกันเอาไปเบียดเบียนกันเนอะก็ยังลงหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งอยู่เรื่อยสื่อเขาก็ลงหน้าหนึ่งอยู่เรื่อยเห็นไหมเห็นแต่มีแต่คนมีลาบมียศเห็นไหมเวลาขอทานไปจี้ไปพ่นก็ไม่เห็นมาลงบ้างเลยเนอะขอทานไปจี้พ่นโอ้เพราะเขาเป็นขอทานเขาไม่มีเงินน่ะเขาไม่มีกินน่ะใช่ไหมเออช่วยกันทำบุญกันหน่อยนะให้เขาไม่มีเลยไหมมีแต่คนมีลาภมียศนั้นไปโกงเขาไปทำลายเขาไปเบียดเบียนคนนู้นเบียดเบียนคนนี้นะก็ดีลงช่วยกันเนี่ยอันนี้สื่อก็ดีนะสื่อที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะช่วยกันอะไรที่ไม่ดีเขาก็ช่วยกันโฆษณาอะไรที่ดีก็ช่วยกันโฆษณานะก็อยู่ในธรรมะหมดนะทำกับธรรมะไม่ใช่ทำไม่ใช่ทำกับธรรมะเพราะงั้นมองไปเนี่ยบางทีเห็นเออไม่ใช่ทำก็โอ้ยจะเป็นจะตายแล้วไม่ใช่ไม่ถูกไม่โน่นไม่นี่จริงๆก็ธรรมะนั่นแหละเนะอะไรดีเกินไปก็โอ้จะเป็นจะตายแล้วทำไมเขาดีจังเลยทำไมเขาดีจังทำไมเขาดีจังมันก็ธรรมะนั่นแหละเนอะเอ้ามาหลายครั้งแล้วนะยังเหลืออีก15นาทีสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะหาลูกเขยนะเขาจะหาลูกเขยนะเศรษฐีก็จะหาลูกเขยเนี่ยนะเขาจะไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมหาลูกเขยดีๆนะเขาก็บอกว่าเอ้าใครไปขโมยสมบัติพ่อแม่สงวยเงินพ่อแม่มากองได้กองใหญ่ๆแล้วจะยกลูกสาวให้เห็นไหมจะยกลูกสาวให้โอ้โหจะไม่ขโมยกันใหญ่เลยไปขโมยเลยสมบัติพ่อแม่ขโมยกันใหญ่มากองเต็มเลยวันนี้มีไอ้ผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่ขโมยมาเลยเขาไม่ขโมยมาเลยเอ้าทำไมไม่เอาอะไรมาจะได้ลูกสาวได้ยังไงก็บอกเขาขโมยไม่ได้หรอกของพ่อของแม่เขาพ่อแม่เขาไม่ได้สอนอย่างนี้เขาขโมยไม่ได้หรอกเขาเป็นขโมยไม่ได้เขาไม่เอาของคนอื่นไม่รู้ลูกศิษย์แต่ทีบอกนี่แหละใช้ได้เลยนี่แหละให้ยกให้เป็นลูกเขยเลยเห็นไหมคนมีศีลใช่ไหมคนมีศีลให้เป็นลูกเขยเห็นไหมเห็นไหมคนมีศีลใช่ไหมโอ้เห็นไหมเขาเรียกเอาตะไคร้ไหมเอาตะไคร้ไหมเอาเศรษฐีก็จะเอาตะไคร้บ้างตะไคร้นะแต่อยากได้ตะไคร้ดีๆเขาก็บอกเอาเลยใครเอาปลาตัวหนึ่งเนี่ยแล้วก็ทำให้กินได้ทั้งปีเลยเอาปลาตัวหนึ่งเนี่ยใครสามารถทำปลาเนี่ยกินให้ได้ปีหนึ่งเขาจะรับเป็นลูกสะใภ้เห็นไหมโอ้โหมีคนมาสมัครเยอะแยะเลยนะก็เอาคนนั้นก็ทำเอาไปตาแข้งมองเอาไปทำปลาบ้างสมัยก่อนมีปลาเปล่าไม่รู้นะจะทำปลาหรือเปล่านะไปทำจะได้ฉันกินได้เป็นปีๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ปลาตัวเดียวตัวไม่ใหญ่เห็นไหมโอ้โหมาสารพัดบอกกับเหตุผลมีสาวคนหนึ่งก็บอกเอาไปแกงเอาไปแกงแจกไปแจกแข็งมองแล้วแกงปลาแต่มาใส่ปลาเข้าไปหน่อยแล้วก็มีผักเผือกเข้าไปเยอะๆปลาไปหน่อยไปปลดแล้วก็แจกแจกตามแจกในหมู่บ้านแจกมาแจก
ปรากฏว่าเพื่อเราแจกเหมือนทานเหมือนให้อ่ะให้เขาไปแล้วเขาก็ต้องมาให้เราเดี๋ยวบ้านเดี๋ยววันนี้วันนี้ก็มาให้บ้านนี้ก็มา กินได้ทั้งปีเลยมาปลาตัวนี้เห็นไหมคนมีปัญญาคนมีทานปัญญาแล้วรู้จักให้รู้จักอะไรเห็นไหมได้รับเขาก็เอาเป็นภัยเลยเห็นไหมหมดเวลาอย่างนั้นมันไม่จบแค่นี้เดียวเราเข้าไปอยู่ในยังไงนะตกลงไอ้ครอบครัวนี้มันไม่มีทั้งทานทั้งศีลไม่มีนะมันแย่งสมบัติกันนะดูไอ้ภพไพไอ้ลูกเคยไปอยู่นะไปอยู่ก็ไอ้ครอบครัวนี้ปรากฏไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีอะไรแต่ไอ้ตัวเศรษฐีไอ้ตัวพ่อจะหาคนดีจะหาคนมีนะคนดีแต่ปรากฏว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนเห็นปะก็เข้าไปจะไปเป็นโอ้ดาสบายแล้วเป็นสะพายสะพายเขาไปเป็นลูกเขยเศรษฐีเป็นที่ไหนนะทุกข์อีกเหมือนกันไม่มีอะไรเที่ยงเนอะโอ้แย่งสมบัติกันไอ้ลูกเขยก็ตระกูลนี้พี่ญาติพี่น้องแย่งสมบัติกันฆ่าตัวเองฆ่ากันไอ้ลายป้ายสีกันเห็นไหมไอ้ลูกสะพายก็โอ้ยอยู่ก็มีแต่คนขี้เหนียวมีแต่คนไม่รู้จักให้ไม่ปรากฏว่าไอ้ตระกูลนะแต่จะเอาคนดีๆมองจะเอาคนอย่างงุ่นอย่างนี้แต่นะเราถึงบอกว่าไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงจริงๆที่พูดเนี่ยมันเที่ยงแต่มันไม่เที่ยงหรอกไม่มีอะไรเนอะอ้าวพอแล้วเสียงอะไรมันไล่ไม่รู้ไปดีกว่าแล้วนะอ้าวรับพรที่ได้แสดงธรรมไปในวันนี้เนี่ยนะในคืนนี้ก็มีประโยชน์บ้างแล้วก็ไม่มีประโยชน์บ้องก็ขอให้ญาติโยมที่ได้ฟังไปก็เอาไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์นะก็ทำให้เกิดดวงตาเกิดปัญญาเห็นธรรมและจะได้เข้าถึงธรรมะและไม่ถอยออกจากธรรมะด้วยเธอ